กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ15อัตรารับสมัครระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2565รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตนะครับตำแหน่งที่เปิดรับ 1. นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ1อัตราคุณสมบัติได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 2. นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ2อัตราวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางธรณีวิทยาหรือทางเทคโนโลยีธรณีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทางเทคโนโลยีธรณีหรือวิศวกรรมทรัพยากรธรณี 3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน6อัตราคุณสมบัติวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาบัญชีการตลาดเลขานุการคอมพิวเตอร์ธุรกิจการเงินการธนาคารสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการทั่วไปหรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 4. เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน1อัตราเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาบัญชีหรือสาขาวิชาการเลขานุการ 5. นายช่างเหมืองแร่ปฏิบัติงาน2อัตราวุฒิปวส.หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเครื่องกลเทคนิคการผลิตหรือเทคนิคอุตสาหกรรม 6. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคการผลิตเทคนิคโลหะสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล 7. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาโยธาสาขาวิชาสำรวจสาขาวิชาการก่อสร้าง 8. นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาโยธาสาขาวิชาสำรวจสาขาวิชาการก่อสร้างในทุกตำแหน่งนี้นะครับจะต้องผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปหรือภาคกอของสำนักงานกอพอในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าก็ได้นะครับการรับสมัครสอบเนี่ยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายน2565ไปจนถึง15ธันวาคม2565ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ dpim.thaijobjob.com ตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ